ชม17ในกาวันนี้บ้านเรามีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญที่ตัวแทน2ทีมจากไทยจะลงทำการแข่งขันขพบกับยอดทีมจากเจลิกนั่นก็คือ BG ปรปทุมยูเนเต็ดแล้วก็บุรีดมยูเนเต็ด กับศึกนี้ค่ะเจลิกเอเชียทเลนค่ะนะซึ่งฝั่ง BG จีปทุมจะพบกับคาวาซกิฟรอนตาเล่เกมกระชับมิตรแต่ BG จีปทุมยูเนเต็ดนำโดยแมทธิวสมิธก็หวังว่าทีมจะมีผลการแข่งขันขที่ดีเพื่อสร้างกำลังใจนักเตะให้กลับมาสู่ฟอร์มเก่งของทีมอีกครั้งความพร้อม BG จีปทุมนะคะก็จะมีเพียงอันเดรสซุนเยสคนเดียวที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ ผมกำลังรายอื่นอยู่กันครบแล้วคาดการว่าช่วงแรกแมทธิวสมิธน่าจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามไปก่อนพอมาเครื่องหลังน่าจะหมุนเวียนนักเตะตัวสำรองและดาวรุ่งลงสนามเพื่อสัมผัสและบรรยากาศการเล่นกับทีมชั้นนำของเอเชีย ส่วนคาวาซกิฟรอนตาเล่รองแชมป์เจลีกของโทรุโอนิกิเป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่แพ้ใครมาสีนัติดผลงานล่าสุดคือเกมลีกนะสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟรอนตาเล่บุกชนะเอฟซีโตเกียวมา3ประตูต่อ2ความพร้อมในเกมนี้โทรุโอนิกิให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าผู้เล่นที่มาประเทศไทยในครั้งนี้คือผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดใครบาดเจ็บ ไม่ฟิตไม่ได้เดินทางมาด้วยฉะนั้นฟรอนต,ตาเล่ก,ก็จะส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเหมือนกันถึงเป็นแมตช์กระชับมิตรแต่มาตรฐานฟุตบอลเจลิกก็จะต้องรักษาฟอร์มสม่ำเสมอเอาไว้ให้ได้ค่ะส่วนอีกคู่หนึง19นาฬิกา เป็นเกมระหว่างบุรีรัมยูในเต็ดลงสนามพบฮอกไกโดคอนซาโดเล่สโปโรนัดนี้บุรีรัมใส่เต็มร้อยจะคว้าชัยชนะต่อนหน้าแฟนบอลในสนามอีกทั้งจะเป็นเกมกระชับมิตรไม่ผ่อนเกมรุกแน่นอนแล้วเกมนี้สุภพโชคสารชาติจะได้เล่นที่สนามช้างอารีนาอีกครั้งแต่การลงเล่นครั้งนี้ไม่ได้เล่นในฐานะนักเตะบุรีรัมยนะคะ ะะเล่นในฐานะของนักเตะคอนซาโดเลซัปโปโลเจอต้นสังกัดของตัวเองนั่นเองค่ะแล้วก่อนเกมสุภโชคยอมรับรู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าต้องมาเจอกับบุรีรัมในฐานะคู่แข่งไม่คุ้นเลยแต่เดี๋ยวอนาคตการค้าแข่งต้องรอผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายคุยกันว่าสุดท้ายจะตกลงกันว่าอย่างไรเพราะว่าสัญญาของเจ้าตัวเนี่ยยืมตัว6เดือนเพราะฉะนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าเลขที่2เนี่ยจะยังมีจะได้กลับมาเล่นกับบุรีรัมหรือเปล่าหรือว่าจะยังอยู่กับคอนซาโรดเลซัปโปโรในปีหน้านะครับ